แพนเค้กเผยภาพตัดต้นประดู่อยู่ที่บ้านมาเกือบ20ปีแต่วันนี้จำใจต้องย้ายถือเป็นภาพชินตาของคนในครอบครัวไปแล้วสำหรับนางเอกสาวแพนเค้กเขมณิจามิกรที่ล่าสุดได้เผยภาพต้นไม้ต้นใหญ่ต้นดอกประดู่ที่ถูกปลูกอยู่คู่กับบ้านมาเกือบ20ปีแต่วันนี้จำใจต้องย้ายไปไว้ที่อื่นซึ่งแพนเค้กได้เผยว่าบายบายต้นดอกประดู่ที่รักอยู่กับเรามาเกือบ20ปีรากแข็งแรงของพี่ต้นไม้เข้าไปเกาะเกี่ยวกับระบบน้ำระบบไฟใต้บ้านวันนี้เราเลยต้องตัดสินใจย้ายพี่ต้นไม้ไปที่ที่จะแผ่กิ่งก้านได้อย่างเต็มที่โชคดีพี่ต้นไม้มีที่ลงเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะรัก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 แฮชแท็กแผ่นแผ่นเฮาส์งานนี้แฟนๆก็ได้เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันยกใหญ่โดยต่างก็บอกว่าต้นดอกประดู่ต้นนี้ใหญ่จริงๆพร้อมทั้งยังขอชื่นชมที่แพนเค้กเลือกที่จะย้ายต้นไม้ไปปลูกที่อื่นมากกว่าการตัดทิ้งไปขอขอบคุณภาพเคมานิโตะภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ